เครือข่ายผู้สนับสนุนนโยบายกัญชาทางการแพทย์กว่า30คนวันนี้เดินทางเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อให้กำลังใจฮะวันนี้ยื่นหนังสือและลายชื่อประชาชนพร้อมกับมอบต้นกัญชาสายพันธุ์ CBD สูงที่มีความพิเศษคือใบด่างให้นายอนุทินเพื่อสนับสนุนการเดินหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์นะคือเห็นด้วยกับการปลดล็อกกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วก็เห็นว่าช่วงหลังเนี่ยถูกโจมตีจึงไปแสดงกำลังใจแสดงกำลังการสนับสนุนฮะเนี่ยวันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือนะฮะคือคุณอนุทินเนี่ยเดินทางลงมารับหนังสือแล้วก็ได้มีการกล่าวโอภาปราศัยกันบางช่วงด้วยนะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนะฮะกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้กัญชาอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และภาคประชาชนโดยทั่วไปขอรวมเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับผมพลอากาศตรีนายแพทย์ไกรสอนวรดิฉีในนามเครือข่ายกัญชายืนยันสิทธิการใช้กัญชาผมไม่ได้ปลดคนเดียวคณะกรรมการปราบปรามป้องกันยาเสพติดแห่งชาตินะครับมีมติคณะกรรมการชุดนั้นมีมติผมถึงจะลงนามได้ลงนามเองได้ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะด้อยค่าพูดแต่ในเรื่องด้านลบนะครับให้กับช่วยกันโรงงานพูดไปถึงขนาดว่าจะขอให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภทนี้ไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมถ้าท่านยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมครับท่านก็บอกกันแล้วครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับก็ไม่ยอมครับก็อยากให้จับคนครับก็มีแต่ต้องเราก็ต้องช่วยกันนะครับผมเป็นนักการเมืองผมก็ต้องทำตามสิ่งที่ประชาชนต้องการถ้าประชาชนส่วนใหญ่นะครับในเจตนาที่บริสุทธิ์ต้องการให้กัญชาเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพผมก็พร้อมไปสู้กับท่านนะครับแล้วก็ผมก็ยังมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังเห็นประโยชน์ของพืชกัญชงกัญชาแล้วก็ต้องการที่จะสนับสนุนให้เป็นทางเลือกของคนไทยในการสร้างสุขภาพผมก็ยินดีที่จะสนับสนุนต้องขอช่วยกันคนเดียวไม่ไหวครับเรามีสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยคอยสื่อสารกรองข้อมูลช่วยท่านด้วยครับก็ฝากสมาคมสาธารณสุขประชาอันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะในการไปแสดงกำลังให้กำลังใจนโยบายปลดล็อกกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการห้ามคนเสพประเภทแบบทำผิดเจตนารมณ์เนี่ยอันนี้จะจัดการยังไงนะซึ่งรัฐมนตรีก็บอกว่าสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเลยเพราะเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเด็กอายุต่ำกว่า20นี่ห้ามเด็ดขาดค่ะแล้วก็การจะไปสูบในที่สาธารณะนี่ก็ห้ามนะทีนี้ตัวอย่างหนึ่งนะฮะวันนี้นี่มีการเผยแพร่คลิปในช่องสัตหีบนิวส์นะนี่เป็นรถขายผลิตภัณฑ์กัญชานะนะเป็นรถอเนกประสงค์ฮะจอดขายกระจายกับนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณพัทยานะบางละมุงชลบุรีฮะนะฮะเหมือนเป็นฟู้ดทรัคก่อนเนาะเออแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์กัญชานะฮะค่ะมีหลายสายพันธุ์มากคุณหมิวมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะสนใจนะมาซื้อหากันอย่างต่อเนื่องนะฮะเขามีกัญชาให้เลือกกว่า12สายพันธุ์นะ12สายพันธุ์ไม่ธรรมดานะค่ะนะเห็นรถคันเล็กๆนี่นะนะที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปก็คือพันจิลาโต้เจลาโต้แล้วเขาก็มีการให้ความรู้ด้วยนะมีแต่เขามีป้ายแปะไว้ด้วยนะค่ะนะเดี๋ยวจะเห็นป้ายนะฮะห้ามสูบบริเวณนี้โอ้ดีนะอย่างนี้นะห้ามสูบบริเวณนี้นะแล้วก็ขายเนี่ยยืนยันขายเฉพาะที่อายุเกินค่ะเกิน20นะแล้วก็ไม่อนุญาตไม่สนับสนุนให้สูบบริเวณนี้เพราะมันผิดนะนี่เห็นไหมป้ายเมื่อกี้นี้นะนี่ป้ายนี้ฮะ no smoke no smoking here ห้ามสูบบริเวณนี้ค่ะนะแม่เห็นไหมซื้อง่ายขายคล่องทีนี้เนี่ยการจัดระเบียบเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันไม่กระชอกเลยกระชอกจากขอบเขตที่วางเอาไว้ไงคือไม่ให้มันเกินเลยนะ
มันต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างนะค่ะว่าใครทำผิดเนี่ยมันก็คือผิดจริงๆอ่ะแล้วอย่าไปว่ากันนะผมก็บังคับใช้กฎหมายจริงอ่ะเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นกระแสตีกับเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกคนที่ควรจะได้ประโยชน์ก็เสียไปด้วยทั้งที่ก้าวมาแล้วอ่ะนะอย่างที่รองนายกบอกเมื่อสักครู่เนี่ยตอนตัดสินใจนี่คือคณะกรรมการตัดสินใจไม่ใช่โดยลำพังแล้วผ่านขั้นตอนต่างๆมาจนสำเร็จอ่ะแล้วมาวันหนึ่งเกิดสังคมมีกระแสขึ้นมาว่าโอ้จะกลายเป็นยาเสพติดเป็นอันตรายซึ่งจริงๆไม่ใช่เจตนารมณ์อ่ะคนที่เกี่ยวข้องนี่ต้องช่วยกันไม่ให้มันเกินเลยขอบเขตไปนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ประกาศหาเสียงไว้แล้วกลายมาเป็นนโยบายรัฐบาลด้วยแถลงในรัฐสภาด้วยแล้วจนกระทั่งทำสำเร็จนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์เนี่ยอันนี้คือช่วงเนี้ยช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยที่สำคัญ